การเตรียมพร้อมในการลงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องครับก็คือว่าประมาณ1เดือนนับจากนี้นะครับพรรคเพื่อไทยเตรียมตัวจะเปิดตัวผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารคือไม่ได้เปิดตัวคนเดียวนะครับเช่นในกจะลงเนี่ยจะมีในขอในคอในงอในจอเป็นรองผู้ว่ากทมทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายโยธาฝ่ายการเงินฝ่ายจัดการอะไรต่างๆนะครับโดยเราทำในลักษณะเป็นทีมครับนอกจากนี้ครับพรรคเพื่อไทยก็ได้ทำผลโพลนะครับแต่พอผลโพลพรรคเพื่อไทยออกไปทีไรก็จะบอกว่าเนี่ยโพทำเองชงเองกินเองแต่เราก็ดูแล้วนะครับสอดรับจากกรุงเทพโพครับที่ทำเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาที่บอกว่าคนจำผลงานของกทมในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เนี่ยนะครับจะเลือกหรือไม่ไม่แน่ใจ 67-68% อะไรเนี่ยนะครับของเราก็ใกล้เคียงกันนะครับว่าคนกรุงเทพมหานครอยู่กันมาเกือบ8ปีเนี่ยจากผู้ว่าที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับในส่วนของเราคนจำผลงานได้ครับแต่จำได้จากป้ายโฆษณาของผู้ว่ากทมแล้วก็จำได้จากข่าวเรื่องของกล้องปลอมกล้องดัมมี่ CCTV แล้วก็จำได้จากเรื่องของรถไฟฟ้า BTS โครงการ 300,000 ล้านบาทซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็จะมีการพิจารณาว่าจะเป็นคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือไม่